็จะได้ทราบว่าต้อมหรือนางสาวประกายวันแสงเพชรเกิดวันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2518การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนเกียรติประภาวิทยามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านครอบครัวนะครับคุณประกายวันหรือทอมมี่เนี่ยเป็นบุตรสาวของคุณบัญชาแสงเพชรและคุณจิรพัฒน์แผ่นสิงห์มีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดอีก2ท่านก็คือนางสาวสุภิพรแสงเพชรและน้องชายคุณยศพลแสงทำงานหลายๆท่านก็คงทราบว่าทอมมี่เนี่ยจริงๆแล้วหลังจากที่จบการศึกษาเนี่ยก็ได้ทำงานอยู่ที่บริษัทโซนี่เซมิคอนดักเตอร์อยู่ระยะหนึ่งจนมาพบเส้นทางชีวิตนักแปลก็ต้องหลังจากนั้นมาก็ประกอบอาชีพนักแปลอิสระมานะครับส่วนเรื่องงานอดิเรกก็ต้อมเนี่ยเป็นคนที่มีงานอดิเรกก็คือเลี้ยงสุนัขก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเลี้ยงกันจนเป็นอาชีพเสริมของนางงานอดิเรกอื่นๆก็คือการเที่ยวสนุกเฮฮาสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆมีการเข้าร่วมชมรมฟอร์ดโฟกัสไปเที่ยวไปทำบุญนะครับหรือต้อมเนี่ยจากเราไปด้วยอาการสงบในวันพุธที่3พฤษภาคม2566นะครับสิริอายุรวมได้47ปี7เดือนครับของวัชรธรนั้นซึ่งพระราชบิดาของนางสาวประกายวันแสงเพชรรอเวลาทำการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญยืนนิ่งเพื่อการวัชรธรของนางสาวประกายวันแสงเพชรประมาณทีของการเป็นเชิญครับนางสาวประกายวันแสงเพชรคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญตัวแทนทีมนักแปลนักภาพขึ้นภาพไตรภพคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนคณะเจ้าภาพขอกราบอาราธนาพระมหาธีรกานุตมะชาโตคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณกมลพัฒน์ภาภูลตัวแทนทีมนักแปลนักภาพขอกราบเรียนเชิญท่านเป็นประธานจุดไฟประชุมเพลิงศพนาสาวครับเขาจะเชิญขึ้นทางบันไดตรงด้านทางหนึ่งนะฮะแล้วท่านที่มาที่หลังนะครับท่านที่มาหลังนะครับรอไว้จานวางอยู่ด้านบนเมนนะครับท่านที่มาที่หลังนะครับขอประจานวางอยู่ด้านบนเมนนะครับเมื่อวานขอประจานเสร็จแล้วขอให้ท่านลงนั่งทาราเจ็ดเลยนะครับท่านที่มาที่หลังครับขอประจานวางอยู่ด้านบนเมนนะครับ